ผมเจษฎากรขาวงามมาพบกับช่วง My Dream Team ของผมเองครับก็จะเป็นระบบ4-2-3-1ครับผมสามารถเลือกตัวเองได้ไหมได้ดิก็ผมอยากเล่นกับ10คนเนี่ยครับผมใฝ่ฝันว่าผมอยากเล่นกับ10คนนี้มีอาทิตย์สุนทรพิษอยู่มือจะวางเลยเนี่ยตึงเลยบิดขาดเลยสวัสดีครับพบกับรายการ 2BUFC TV ครับผมเจษฎากรขาวงามมาพบกับช่วง My Dream Team ของผมเองครับก็จะเป็นระบบ4-2-3-1ครับประตูจะเป็นไมเคิลฟันเทสการ์ดของ Bangkok United ครับเขาออกบอลด้วยเท้าได้ดีครับแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ครับแบ็กซ้ายจะเป็นซัสลักไฮโปโคนครับพี่พีก็จะเป็นแบ็กซ้ายที่ผมชื่นชอบครับก็ชื่นชอบเพราะว่ามีการคองบอลที่ดีเบสิกส่วนตัวครับแล้วก็เติมเกมลุกได้ดีครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นเอเวอร์ตันครับเหตุผลเพราะว่าแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันครับสามารถเป็นผู้นำของทีมได้ครับเซนเตอร์อีกหนึ่งคนก็จะเป็นอานิสงส์เจริญธรรมครับของหนองบัวพิชยาครับก็เพราะว่าเคยได้ร่วมเล่นเมื่อปีที่แล้วครับก็รู้สึกประทับใจครับว่าพี่เขามีฟอร์มการเล่นที่ดีครับแบ็คขวาเป็นจักรกิจเวทพิรมครับนี่ทำไมเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพครับเติมเกมลุกได้ดีแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีครับกลางรับ2คนก็จะเป็นวีระเทพป้อมพันธ์แล้วก็วิสรุตอิมบุระครับ2คนนี้ผมชอบการออกบอลจ่ายบอลของเขาครับมันเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพครับในแดนกลางครับที่เลือกวิสรุตเป็นกลางรับเพราะว่าเตี้ยจะช่วยในเรื่องของเกมรับครับในแผนนี้ครับแล้วก็บิวอัพบอลขึ้นไปด้านบนครับรัศวิทย์บอลถือว่าเต็มร้อยครับวิสรุตอิมูระเยี่ยมเลยครับผมสามารถเลือกตัวเองได้ไหมได้ดิหน้าต่ำจะเป็นพี่แคมป์สลอตเด่นนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพในเกมลุกมากขนาดไหนปีกซ้ายจิรายุเนียมไทยสงครับอันนี้สงสัยอะไรนะเขาก็เล่นดีนะพี่เขามีความเร็วครับในการจบสกอร์มีความเร็วมีความคมครับปีกขวาก็จะเป็นผมเองครับแล้วทำไมเลือกตัวเองอันนี้ก็ต้องเลือกถ้าไม่เลือกตัวเองก็จะเป็นวันเดอร์ลุยครับก็ผมอยากเล่นกับ10คนเนี่ยครับผมใฝ่ฝันว่าผมอยากเล่นกับ10คนนี้ใช่ถ้าไม่ใช่ตัวเองแล้วเป็นวันเดอร์ทำไมถึงเป็นวันเดอร์ก็วันเดอร์ก็มีศักยภาพมากมายอยู่แล้วครับสำหรับเกมลุกก็เขาสามารถ1-1เขาเอาชนะได้แทบทุกจังหวะครับหน้าเป้าก็จะเป็นเบียวนะทุกสุขสมครับเขาเข้าฮอตเข้าพื้นที่สุดท้ายในกรอบประตูได้ดีครับและนี่ทั้งหมดคือ My Dream Team ของผมครับครั้งหน้าจะเป็นใครรอติดตามกันได้นะครับ
ช่วง To Do Today วันนี้จะพาไปดูการซ้อมฟรีคิกของเหล่าแข้งเทพโดยมีกติกาง่ายๆคือใครยิงเข้าได้ยิงต่อมาดูกันว่าใครจะยิงติดต่อกันได้เยอะที่สุดเฮ้ยได้ยิงต่อยิงต่อเข้าไม่รับไม่รับไม่รับเอ้าเมื่อกี้บัดไปผมซอนเฮอร์มิทฮัลโหลสายผมเฮ้ย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 โอ้โหเอ้ยไอ้ขอนเผยมึงยิงเลยโอ้โหเหมือนอลอนโซ่อะอลอนเคสเอ้าถ้ายิงถ้ายิงสวนต้องยิงได้ยิงต่อเข้ายิงต่อโถเหมือนอลอนโซ่เลยพี่หันไปที่ยิงแล้วมาอลอนโซ่เลยยิงทันเฮ้ยไปโดโดเอาไม่เห็นเลยว่ะพี่บัสบัสดูอยู่ดูอยู่บัสก็ดูอยู่เมื่อกี้ไม่ถ่ายยิงเข้าเฉยถ่ายไม่ได้เมื่อกี้เป็นซ้ายของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสปั่นลูกนี่โอ้โหใครนะไอ้หนูซ้ายของเจษฎากรฟิวคันทรีโอ้โหคนละตัวเลยแพงยิงออกดีกว่านั่นรออีกนานอ่ะสายของอานนท์เอาต้องพีหน่อยดิไอ้นนท์เฮเบอร์ตี้ทากิลี่ดูดิโรแมนกัตมี่สายของเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสยานมาสัญญาณมาจูนิโยโกไม่ต่อรู้แมงกัดมี่อยู่เนาะแล้วมึงยังติดอีกนะไปเลยนะมาจากเฟรนด์จ้าดูดิลุกว่ะเอาความรู้ลองดูดีมาเลียมันเป็นใครอ่ะใครยิงไม่ใช่ดีมาเลียสวัสดีครับผมเซียนหลังโมโหดีมาเลียช่องจอมจะฆ่าเยอะเลยเฮียไปตีมรอเฮ้ยดีมาเลียช่องจอมเฮ้ยไม่จันตรวจสอบหน่อยกำแพงอ่ะด้วยการตรวจสอบกำแพงด้วยอาทิตย์สุนทรพิษมาได้ไงเฮ้ยขอนเฮ้ยเบ๊บผมเป็นอะไรแก้โควิดมึงมาอีกแล้วเอาไปแล้วโอ้ต่อแถวใหม่เลยต่อแถวใหม่เลยอาทิตย์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 ทำเหมือนป่ะอะอาทิตย์อาทิตย์ทำเหมือนป่ะมันมีคนเหมือนอยู่นะขอดูอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์สุดตลอดพิษไม่ใช่แล้วก้าวเท้าก็ไม่ถูกแล้วผมโดนแล้วจ้าแอนโทนี่สัญญาณมาตัวสวัสดิ์จุกจุกอาทิตย์สุนทรพิษอยู่เอ้ยเมื่อจะว่ามันเนี่ยตึงเลยบิดขนาดนี้ปวดหลังว่ะโอ้ยจะบิดขนาดนี้โหอ้าวขอจักเลยเอ้าไปตีเอ้าเอ้าพี่แบงค์ครับดูนนท์หน่อยนนท์มีอะไรโชว์เนี่ยสายของ
อร์ตี้ว่ะน้องถามข้อเหมือนเดิมนะเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสเฮ้ยเฮ้ยท่าท่าดีใจเลยดีดีดีเฮ้ยกันเลยรอกูด้วยแป๊บนึงยิงดีขนาดไหนสุดท้ายเดี๋ยวกลับแล้วทุกระยะจอนแม่มึงดูที่ใครก่อนใครยิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมือไปแล้วแค่นี้ต้องมีลิลิลุยอะหัวหนีปะเนี่ยมึงจะหนีตัวมีปิ้นอะโคดูว่าจะไปคอกเลทส์โก้ทูโคดูว่าวู้ปิ้นที่สไตล์แมนเฮ้ยขอนมาดูวิดีโอทีนึงขอนปี๊ดกูเดียวกันนะก็ยังไม่ถึงครับเป็นขวาของปกเก้าเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนตายเนี่ยแต่กรรมการตัวสอบแพงนะครับจับวางปะเนี่ยพีเปอร์พีเปอร์พีโป้ไม่หมดความมั่นใจนะไม่กล้าไปหรอกพอแล้วเก็บไว้ยี่ปุ่นี้บ้างแล้วทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อยเลยWe'll be right back.
นะอย่าเสียฟาวในพื้นที่ที่เราเป็นกองกองกันนะแล้วก็อีกอย่างคือเตี้ยนะเตี้ยเวลาถ้าโซเลสดรอปลงไปเนี่ยคุยกับผมนะหรือคุยกับปิงถ้าดรอปลงไปต่ำหน้าลายก็ให้ปกเพราะว่าโกมันจะตามดรอปลงไปอาเลียนปกก็จะเอาตัวโกมันขึ้นไปเตี้ยก็จะดันขึ้นมานะงั้นดูลองสลับตัวตรงนี้ดูนะโอเคโอเค let's go guys let's go one more step okay let's go be attention start the game okay let's go together fighting 1 2 3 Dario
Good job, Tia. Good job. เวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาครับสโมสรครูไม่เข้าคิวเสมอกับสโมสรตาคาเรสคิวจะได้สกอร์1ประตูต่อ1ครับรู้ว่าทุกคนมุ่งมั่นเกินแล้วก็ตกผลักการเกินเป็นคนที่ว่าเราพยายามเล่นคุณจะเป็นเพรสเชอร์เราตั้งใจที่จะเล่นมากเกินไปโอเคการได้หนึ่งคุณเพรสเชอร์การเหลือตอนในบ้านได้หนึ่งแต้มมันก็ไม่เสียหายมากเป็นวิกฤตเกมอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องของเชฟการเล่นเราก็ต้องปรับปรุงกันมากกว่าเรื่องเกมรับและเกมลุกอะไรเงี้ยเพราะเกมรับเราเปิดแล้วเราทำให้เล่นกับทีมใหญ่แล้วเราเปิดให้เขาเยอะไม่กลับมาช่วยกันเล่นเกมรับให้มากขึ้นเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะโดนแบกการเลยเพราะฉะนั้นดีเฟนส์แต่ที่เราต้องมีสมาธิในเกมนะก็โอเคพยายามปรับเราต้องทำให้ดีนะเกมก็ไม่เป็นไรนะปรับปรุงใหม่แล้วก็ตัวเรากลับมาได้วันนี้นะครับเราก็แน่นอนเราเพิ่งเริ่มนะแบบที่สองนะผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทำได้ดีวันนี้แต่เราก็ไปถูกทางอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นเกมหน้าเนี่ยเอา3แต้มให้ได้แน่นอนแล้วก็มองแต่ข้างหน้าปีนี้ต้องได้ถ้วยแน่นอนนะพวกเราครบทีมแล้วปีนี้ผมมีความเชื่อมั่นโอเคเข้ามากันMore games. Let's 1 2 3 Let's goก็จริงๆวันนี้เป็นเกมที่ทั้งสองทีมผมว่ามีศักยภาพที่ไม่แตกต่างกันในเรื่องทั้งตัวผู้เล่นเองแล้วก็ศักยภาพของทีมอะไรเงี้ยมันก็เลยผมมาเล่นแบบมีแฟนบอลเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าบ้านใครบ้านเหมือนไม่ได้เล่นในบ้านเหมือนกันแต่ก็มันก็ออกมาได้ทุกหน้า50-50แล้วก็จริงๆผลการแข่งขันเนี่ยมันออกได้ทุกหน้าเพราะว่าเราเป็นฝ่ายแพ้มีโอกาสชนะอะไรเงี้ยมันออกได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นเกมเปิดทั้งคู่แล้วก็จริงๆก็เราเองก็เปิดเกมลุกพอสมควรเองแต่ว่าเราก็มีความระวังในทีมระดับหนึ่งถ้าเราช่วยจากที่เขาก็รอจังหวะฉากสุดที่จะโต้กลับในหลายจังหวะตั้งแต่ที่แรกนะขึ้นมาก็ยังมีโอกาสที่โต้ได้หลายทีซึ่งทำให้เราได้คำว่าที่จะเปิดเกมลุกได้100%กับที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยนั่นมันก็ทำให้ลุกเกมของเราได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าหนึ่งแต้มก็ไม่ได้เสียหายกับทีมอีกท่านเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็เสียดายในช่วงจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ตอนนั้นได้สามแต้มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้โทษนักเตะก็ถือว่าเราทำงานกันทีมแล้วก็ให้เกียรติเลยก็คิดว่าก็ยังให้เกียรติทีมตัวเองเต็มที่ขอบคุณครับ